คุณพระตาของฉันน้องนี่ผีเดี๋ยวมึงเจอคุณหญิงแม่ไม่ต้องเสียใจนะครับต่อไปคุณพ่อท่านก็ไม่อยู่แล้วผมจะดูแลคุณหญิงแม่แล้วก็กิจการสถานศึกษาในเครือทั้งหมดของตระกูลเราเองครับคุณพ่อยังไม่ทันเผาเลยพูดเรื่องมรดกแล้วเหรอฟงพี่ใหญ่ผมก็อยากให้คุณหญิงแม่ท่านสบายใจเพราะคุณหญิงแม่ท่านไม่เคยไว้ใจใครนอกจากผมคุณหญิงแม่ไม่ต้องห่วงนะคะใหญ่ยังอยู่ใหญ่เป็นพี่คนโตของตระกูลใหญ่จะดูแลคุณหญิงแม่และน้องๆทุกคนเองค่ะแต่คุณหญิงแม่ครับตอนที่คุณพ่อยังอยู่คุณพ่อก็บอกผมตลอดเลยว่าต่อไปถ้าคุณพ่อไม่อยู่แล้วให้ผมดูแลคุณหญิงแม่แล้วก็ทุกคนในครอบครัวเพราะถึงแม้ว่าผมจะเป็นลูกคนที่สองแต่ผมก็เป็นลูกชายเพียงคนเดียวของตระกูลนี้